รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาพบกับอาจารย์เดียวในรายการภาษาอังกฤษ4ทักษะ สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการติวข้อสอบ IELTS ทักษะพูดนะครับทักษะพูดก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มติวกันเลยทุกคนนะครับหัวข้อของวันนี้คือ IELTS Speaking Part o okay, โ IELTS Speaking Part 1นะครับนี่คือหัวข้อใหญ่ของเราวันนี้ โอเคนะครับเรามาทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS Speaking กันเล็กน้อยนะครับข้อสอบ IELTS Speaking เนี่ยนะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ตอน3 Part นะครับผู้สอบจะท่องสอบทั้ง3า a r t ไม่สามารถเลือกได้นะครับแบ่งออกเป็น part 1, part 2 and part 3 h นะครับสำหรับ part 1อขอเรียกง่ายๆนะขอเรียกง่ายอันนี้คือไม่ได้เรียกตามที่ข้อสอบเรียกนะขอเรียกง่ายๆว่าเป็น small talk โอเค small talk What is small talk small talk คืออะไร small talk เนี่ยมันคือการพูดขำๆพูดพูดถึงหัวข้อง่ายๆหัวข้อเกี่ยวกับตัวเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนให้เป็นการพูดขำๆง่ายๆนะครับเป็นการพูดขำๆง่ายๆ small talk นี่คือ part 1นะนี่คือ part 1ไป part 2 part 2คือ tell a story Tell a story. สัลับพาร์ทเนี้ยน่าจะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดแหละนะขอดอกจันไว้เลยน่าจะเป็นพาร์ทที่ผู้สอบจะต้องเตรียมตัวเยอะที่สุดสัลับพาร์ทนี้เนี่ยกรรมการนะครับเขาจะสั่งให้เราเล่าเรื่องแบบไม่หยุด2นาทีนะเล่าเรื่องแบบไม่หยุด2นาที so you have to tell a story for two minutes non-stop ยากมากนะครับโอเคไปพาร์ทที่3 Deep <laughs> deep conversation deep conversation โอเค deep แปลว่าลึก deep แปลว่าลึก deep conversation ถ้าเราแปลตรงๆมันก็คือการพูดแบบลึกๆก,การพูดแบบลึกคืออะไรการพูดแบบลึกๆก,ก็คือการพูดถึงประเด็นที่มันยิ่งใหญ่การพูดถึงประเด็นที่มันยิ่งใหญ่เช่นเขาอาจจะถามคุณว่าคุณคิดยังไงเกับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคุณคิดยังไงกับสิ่งนั้น,ส,น,นะงงส,น,นสิ่งนี้คุณเห็นด้วย ไหมกับความคิดนูน่นนี่นั่นมันจะเป็นการพูดถึงความคิดที่มันยิ่งใหญ่นิดนึงมันจะตรงกันข้ามกับ small talk ใน part 1เลย small talk ก็คือพูดขำๆง่ายๆใช่ไหมแต่ part 3เนี่ย deep conversation เนี่ยคือพูดถึงหัวข้อที่มันดูยิ่งใหญ่หน่อยนะครับโอเคถ้าให้ไล่ระดับความยากง่ายเนี่ย part 1ก็น่าจะง่ายที่สุดใช่ไหม part 1น่าจะง่ายสุดโอเค so today we will look at part one y สหรับวันนี้เนี่ยเราจะ นะครับเราจะพูดถึงแค่ part one เท่านั้นนะ part o n เท่านั้นนะ part one คืออะไรทุกคนลืมไปหรือ,อยังครับ part one คือ small talk พูดขำๆง่ายๆไม่ต้องไปเครียดกับมันนะพูดขำๆง่ายๆไม่ต้องไปเครียดกับมันนะครับข้อสอบ ielts นะครับข้อสอบ ielts ทดสอบ4สิ่งดังต่อไปนี้นะครับทดสอบ4สิ่งดังต่อไปนี้นะครับ 1. fluency โอเคฟล y นซี okay. คือการพูดแบบคล่องแคล่วนะการพูดแบบคล่องแคล่วการพูดแบบไหลลื่นการพูดแบบไม,ไ,ไ,ไม่ใช่พูดไปนึกไปไม่ใช่พูดไปคิดไปถูกไหมฟล u e นซีนะครับ uh, สิ่งที่2องโว b แค c โวแคทดสอบการใช้คำศัพท์ประเด็นคือ don't try to use difficult words โอเค use simple words ใช้คำง่ายๆ ใช้คำง่ายๆระวังนะถ้าเรามมวแต่นึกคำยากๆใช่ไหมถ้าเรามัวแต่นึกคำยากๆเ,เนี่ยเฮ้ยมันอาจจะทำให้ fluency เราหายไปไงใช่ไหมในจังหวะที่เรากำลังนึกสับอยู่เนี่ยมันอาจจะทำให้เราชังงักเพราะฉะนั้นคะแนน fluency อาจจะถูกกดลงมาได้เพราะฉะนั้นใช้คำง่ายๆแล้วพูดแบบไหลลื่นดีกว่าทันไหมครับใช้คำง่ยายๆแล้วพูดแบบไหลลื่นดีกว่าดีกว่านึกคำยากๆแล้วพูดแบบติดๆขัดๆโอเค so use simple words นะครับ โอเคต่อไป grammar โอเคทดสอบไวยากรณ์ทดสอบไวยากรณ์โอเคแน่นอนคุณจะต้องมีไวยากรณ์ที่ดีพอสมควรใช่ไหมเวลาพูดเนี่ยค,คุณจะต้องมีไวยากรณ์ที่ดีพอสมควรนะครับ uh, เสนอ,อเสนอหนึ่งทิปได้ไหมถ้าอยากได้คะแนนส่วนนี้ดีนะครับลองใช้อะไร use complex sentences โอเค use complex sentences นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะลองพยายามพูดถึง complex sentences นะครับเทาเวลามันอำนวยนะครับผมเนี่ยถ้าคุณสามารถใช้ complex sentence ในการสอบ IELTS speaking เนะี่ยคะแนน grammar คุณจะดีแน่นอนโอเคและสุดท้ายนะครับ pronunciation นะครับ pronunciation คือการออกเสียงนะครับคือการออกเสียงนะคุณจะต้องออกเสียงภาษาอังกฤษได้ ค่อนข้างดีนะครับระวังนะครับ pronunciation not accent ใช่ไหมการออกเสียงไม่ใช่สำเนียงย้ำนะครับไม่ใช่สำเนียงใช้สำเ,เนียงไทยแต่การออกเสียงต้องดีทันไหมครับใช้สำเนียงไทยแต่การออกเสียงที่ดีนะครับครั้งแรกครั้งที่แล้วที่เราเจอกันครั้งที่แล้วที่เราจะกันเนี่ยเป็นเรื่องของ pronunciation นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูนะครับคลาสที่แล้วได้นะครับเราพูดถึง pronunciation โอเคไหมครับในแต่ละส่วนนะครับเนี่ยทดสอบ4สิ่งใช่ไหมในแต่ละส่วนเนี่ย นะครับคะแนนเต็ม9เท่ากันนะครับคุณได้เท่าไหร่เขาก็าจะเอามาบวกแล้วหารด้วย10นะครับเป็นคะแนน IELTS Speaking โอเควันนี้มาเราอยากจะเน้น Fluency โอเ okay. ค Fluency เปราว่าการพูดแบบคล่องแคล่วใช่ไหมพูดได้อย่างไหลลื่นพูดได้อย่างไม่ต้องนึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Fluency นะครับถ้าอยากจะให้ Fluency ดี สิ่งที่คุณต้องทำคือ elaborate อันนี้เป็นศัพท์ยากเลยอะใช่ไหม elaborate นะครับถ้าจะแปลอังกฤษเป็นอังกฤษนะ elaborate คือ give details คือ give details นะครับคือการให้รายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นนะข้อสอบ speaking part 1นะครับคุณต้อง elaborate คุณต้องให้รายละเอียดด้วยนะครับถ้าคุณ elaborate ถ้าคุณให้รายละเอียดคะแนน fluency คุณจะดีนะคะแนน fluency คุณจะดีอย่าลืมนะ fluency นะครับ มีค่าถึงเศษ1ส่วนเลยใช่ไหมล่ะของคะแนนรวมนะครับสำคัญมาก Fluency นะครับ alright let's practice โอเ okay. ค let's practice เดี๋ยวเรามาฝึกนะครับมาฝึกอ,อันนี้ถือเป็นการทำโจทย์เลยนะมาฝึกทำโจทย์ IELTS speaking part 1กันนะครับ IELTS speaking part 1กันโอเคเริ่มเลยไหมครับ question 1 โอเค so question one นะครับคราวนี้ examiner นะหรือกรรมการเนี่ยเขาอาจจะถามเราว่า do you like art do you like art คุณชอบศิลปะหรือไม่คุณชอบศิลปะหรือไม่ถ้าคุณตอบแค่ no ถ้าคุณตอบแค่ no แบบนี้คุณจะได้คะแนนน้อยมากเพราะถ้าคุณตอบแค่นี้มันไม่มีการ elaborate มันไม่มีการให้ให้รายละเอียด ใช่ไหมมันไม,ม่การให้ราียอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเ,เคยมีคนทําคลิปนะนะมีคนทําคลิปนะครับเอาคําถาม,มานะของ IELTS Speaking Part 1เนี่ยไปถามเจ้าของภาษาไปถามเจ้าของภาษาเลยนะแต่เขาไม่บอกหรอกว่าเนี่ยเป็น IELTS Speaking Part 1ใช่ไหมไปถามเจ้าของภาษาแล้วเจ้าของภาษาเนี่ยตอบแค่ yes หรือ no ไงโดยที่ไม่ elaborate นะครับโดยที่ไม่ elaborate นั่นแต่ว่าถ้าถ้าให้เจ้าของภาษาพวกนั้นมาสอบ IELTS Speaking อ่ะเขาก็อาจจะได้คะแนนน้อยก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะสื่อก็คือเฮ้ยข้อสอบ IELTS นะครับโดยเฉพาะเนี่ยข้อสอบ IELTS speaking เนี่ยคุณคุณพูดเก่งอย่างเดียวไม่พอใช่ปะคุณพูดเก่งอย่างเดียวไม่พอคุณต้องรู้ด้วยว่า examiner นะครับต้องการอะไรจากคุณใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องการอะไรจากคุณนี่ไงก็ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมที่4สิ่งนี้ต้องการความคล่องแคล่วต้องการสับ ใช่ไหมต้องการสับมันต้องใช้สับยากนะเอาง่ายๆแต่พูดให้มันไหลลื่นนะต้องการไวยากรณ์ที่ดีใต้ดีใช้ complex sentence ใช่ไหมเราต้องการ pronunciation ที่ดีถูกไหมเจ้าของภาษาเนี่ยแน่นอนเขา v o c a b ดีเขา grammar ดีเขา pronunciation ดีแต่ถ้าเขาไม่ elaborate คะแนน fluency เขาก็จะหายไปนะครับโอเค so นี่ไงใช่ไหมอย่าทำแบบนี้ใช่ไหมย่าทำแบบนี้คุณตอบ no อย่างเดียวไม่ได้มันสั้นไปคุณต้องให้คุณต้องให้ใหใหรายละเอียด นะครับคุณต้องให้รายละเอียดเรามาดูตัวอย่างการตอบที่ดีกว่าอันมเมื่อกี้นิดหนึ่งใช่ไหมเรามาดูตัวอย่างที่ดีกว่าการตอบอันมเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับสมมติอ่ะเข้าไปในห้องสอบอีกเซน e r ถาม do you like art <c oughs> do you like art คุณอาจจะบอกว่า no I don't actually I really hate art I think it's very boring I don't understand why some people enjoy going to art museums แบบนี้ดีกว่าเยอะแบบนี้ดีกว่าเยอะเพราะแบบนี้นะครับมันมีการ elaborate ถูกไหมมันมีการให้นะครับมันมีการให้รายละเอียด Okay so elaborate นะครับหรือให้รายละเอียดนั่นเองให้ details แบบนี้ดีกว่าเยอะใช่ไหม Do you like art Do you like art คุณชอบศิลปะหรือเปล่าตอบ No I don't ไม่ครับผมไม่ชอบใช่ไหม Actually I really hate art Actually I really hate art Actually ก็เป็นคำที่มีประโยชน์นะในข้อสอบ speaking ใช่ไหมลองฝึกใช้ดูจริงๆแล้วใช่ไหม Actually จริงๆแล้วเนี่ยผมเกลียดศิละปะมากๆเลย Really Really นะครับก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปที่คำว่า Really Actually I really ใส่ความรู้สึกเนาะใส่ feeling เข้าไปที่ Really I really hate art I really hate art จริงๆนะผมเกลียดศิลปะจริงๆผมเกลียดศิลปะมากๆใช่ผมเกลียศิลปะมากๆ I think it's very boring I think it's very boring okay I think it's very boring ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมากๆเลย I think it's very boring นะครับลองฝึกเชื่อมเสียงดูนี่ถ้าเราทําได้แบบนี้เอาเสียง think กับ it มาเชื่อมกันเป็น think it think it I think it I think it ใช่ไหมอย่าพูดว่า I think แล้วก็ it I think it I think it I think it ถ้าเราพูดได้แบบนี้ pronunciation จะดีนะครับ I think it's very boring 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 น่าเบื่อ <c oughs> ใส่อารมณ์เข้าไปในคำว่า boring ใช่ไหม I think it's very boring สัมผัสได้ถึงความรู้สึกไหม I think it's very boring 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 มันน่าเบื่อใส่อารมณ์เข้าไป I don't understand why ใช่ไหม I don't understand why ตรงนี้ใส่อารมณ์เข้าไปใช่ไม้ม I don't understand why ผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไม I don't understand why some people enjoy going to art museums ผมไม่เข้าใจเลยอะว่าทำไมคนบางคนนะครับถึงชอบไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะโ okay. อเคผมใส่ความรู้สึกเข้าไปนะ I don't understand why นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบประมาณนี้ ต้องตอประมาณนี้จะได้ขนาด fluency ดีนะครับไม่ต้องคิดอะไรที่มันยากๆนะครับไม่ต้องคิดอะไรที่มันยากๆคราวนี้เนี่ยจุดอ่อนนะครับคือชอบใช้คำว่า because คราวนี้คำว,ว่า because เนี่ยมันมันไม่ได้ผิดหรอกมันใช้ได้แต่มันอาจจะเป็นการมันอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายถ้าใช้คำนี้นะอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายได้นะเช่นเขาถาม do you like art คุณก็ no กัน no ใช่ไหมคุณก็ no แล้วคุณก็ no because ถามว่าทำไมมันเป็นการฆ่าตัวตายเพราะถ้าคุณใช้คำว่า because ปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องให้เหตุผลไงคุณจะต้องให้ reason ไงซึ่งบางทีนะครับบอกเลยนะเฮ้ยการให้เหตุผลมันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นเรื่องยากนะจริงๆแล้ว,ลวการ elaborate เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลใช่ปะคุณไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลคุณพูดอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ออกนอกประเด็นอะ ใช่ปะคุณชอบศิลปะไหมไม่อะผมไม่ชอบจริงๆผมผมเกลียดศิลปะด้วยซ้ําใช่ปะผมคิดว่ามันน่าเบื่อแล้วก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนบางคนถึงชอบไปปีพิพิธภัณฑ์ศิลปะถูกไหมครับก็เห็นไหมไม่ต้องบีคอ u s e หรอกบีคอร์สบางทีใส่เข้าไปแล้วหมายถึงเวลาพูดเนี่ยบางทีอาจจะต่อต่อยากนะนี่กือสิ่งที่ต้องต้องระวังนะครับผมโอเค คราวนี้เนี่ยก่อนที่จะไปตัวอย่างต่อไปนะครับมีทิปมาให้โอเค So let me give you one tip for yes no questions เดี๋ยวจะให้หนึ่งทิปนะครับสำหรับคำถามแบบ yes no ลองทำตาม3ขั้นตอนนี้ลองทำตาม3ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่1 short answer ตอบสั้นขั้นตอนที่2 long answer ตอบยาวขั้นตอนที่3 details ให้รายละเอียดโอเค short answer long answer details เอาจริงๆนะ พูดแบบนี้ไม่เห็นภาพหรอกนะครับต้องให้ตัวอย่างที่ชัดเจนแบบนี้ใช่ไหมต้องให้ตัวอย่างที่ชัดเจนแบบนี้นะครับมาดู do you like art do you like art มันเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb ใช่ไหม do เป็น verb ครับคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb ถือเป็น yes no question นะครับคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb ถือเป็น yes no question คุณตอบ คุณต้องตอบไม่ yes กับ no อ่ะใช่ไหม do you like art คุณชอบศิลปะหรือเปล่า yes ชอบ no ไม่ชอบนะครับเรามาดูกันว่าไอ้ตอบสั้นตอบยาวแล้วก็ให้รายละเอียดมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมมาดูการตอบสั้นนะครับนี่คือการตอบสั้นครับผมใช่ไหม no i don't no i don't การตอบสั้นนะครับคือเราจะตอบ yes กับ no ก่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราจะตามด้วย verb ที่เขาใช้ถามทันไหมครับ เราจะตอบ yes หรือ no ก่อนเสร็จปุ๊บเราจะตามด้วย verb ที่เขาใช้ที่เขาใช้ถามเราใช่ไหมเช่นเขาใช้ดูถามเราเพราะฉะนั้นไอ้ verb ดูเนี่ยมันจะอยู่ใน short answer ของเราด้วยถูกไหมเช่น do you like r t ถ้าตอบ no ก็จะเป็น no I don't ถ้าตอบ yes ก็ต้องเป็น yes I do ใช่ไหม no I don't หรือ yes I do ใช่ไหมเลาตอบสั้นนะเราจะใช้ verb ใช้ verb ที่เขาถามเนี่ยมาอยู่ในคำตอบของเราด้วยโอเค เสร็จปุ๊บตอบยาวใน nee, ตอบยาว long answer long answer actually I really hate art actually I really hate art จริงๆแล้วเนี่ยผมเกลียดศิลปะมากๆเลยนะครับการตอบยาวในที่นี้ฟังดีๆนะครับการตอบยาวในที่นี้คือการตอบแบบทวนคำถามคือการตอบแบบมีการทวนคำถามเข้าใจคำว่าการตอบ แบบมีการทวนคำถามไหมคุณชอบศิละปะหรือเปล่าผมชอบศิละปะเนี่ยคือการตอบแบบมีการทวนคำถามคุณชอบศิละปะหรือเปล่าผมไม่ชอบศิละปะนี่คือการตอบแบบมีการทวนคำถามนะครับเพราะฉะนั้นลองดูครับ Actually I really hate art จริงๆแล้วผมเกลียศิละปะมากคือไม่ได้บอกนะว่าต้องทำแบบนี้ <laughs> ไม่ได้บอกว่าต้องทําแบบนี้อันนี้อันนี้มันก็เป็นแค่เทคนิคหนึ่งเฉยๆคือการที่เราตอบสั้นกับตอบยาวเนี่ยเพื่อเป็นการซื้อเวลาครับ Buy time. เพื่อเป็นการซื้อเวลาเพื่อเป็นการถ่วงเวลาเพื่อให้เราคิดรายละเอียดต่อไงคือจังหวะจังหวะที่เราตอบสั้นกับตอบยาวเนี่ยจังหวะที่เราตอบสั้นกับตอบยาวเนี่ยในหัวเราเนี่ยคิดไปคิดไปล่วงหน้าแล้วว่ารายละเอียดเราจะพูดประมาณไหนดีถูกไหมเพราะฉะนั้นตอบสั้นตอบยาวเพื่อถ่วงเวลานะครับเพื่อถ่วงเวลาให้เราคิดว่าตัวรายละเอียดเราจะพูดประมาณไหนดี ใช่เวลเรก็พูดไป I think it's very boring ถูกไหมฉันคิดว่ามันน่าเบื่อ I don't understand why some people enjoy going to art museums ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนบางคนถึงชอบการไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะเนี่ยคือ details ใช่ไหมบางทีเราคิด details ไม่ได้หรอกใช่ไหมบางทีเราคิด details ไม่ได้หรอกมาถึงคิดในเวลาอัานทั้งทัไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการทวงเวลามีเทคนิคในการทวงเวลานิดนึงลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอ yes no question ตอบสั้นตอบยาวให้รายละเอียด Short answer, long answer, and details. โอเคอาจจะช่วยคุณได้นะไม่แน่นะอาจจะช่วยคุณได้ All right Question two. โอเค Question two. นี่เลยอันนี้นะลงขึ้นต้ด้ใน verb นะครับเป็นอะไรครับขึ้นต้ด้ใน verb เป็นอ่าเป็น yes no question แน่นอนใช่ไหมเป็น yes no question แน่นอน Are you good at remembering numbers? อาอหม่ oh Are you good at remembering numbers numbers โ okay. อเคคำถามที่เป็น yes no question นะครับเราจะจบด้วยการขึ้นเสียงสูงโอเค Are you good at remembering numbers numbers โ okay. อเคนะครับเขาถามว่าคุณเก่งไหม Are you good at โอเค Are you good at ถามว่าคุณเก่งไหม Are you good at ใช่ไหมคุณเก่งคุณเก่งอะไรครับคุณเก่งเรื่องการจำตัวเลขไหมแปลไทยเป็นไทยก็คือคุณจำตัวเลขเก่งไหม จำเก่งก็ตอบ yes จำไม่เก่งก็ตอบ no ใช่ไหมตอบ no แค่นี้ไม่ดีแน่ๆได้คะแนนน้อยแน่ๆเพราะไม่เพราะว่าไม่มีการ elaborate ไม่มีการให้รายละเอียดนะครับสำหรับสำหรับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านนะนะ,อะลองอลองคิดในใจเร็วตอนนี้สิถ้ากรรมการนะถ้า examiner ถามว่าคุณจำตัวเลขเก่งไหมจะตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Are you good at remembering numbers ตอบแค่ yes กับ no อย่างเดียวไม่พอคุณจะต้อง elaborate คุณต้องให้รายละเอียดด้วยใช่ไหมคุณต้องให้รายละเอียดด้วยโอเคอย่าลืมนะครับว่านะครับบางทีเนี่ยการใช้ because มันจะเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเลยใช่ไหม no because yes because ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้อง because ไม่จำเป็นต้อง because ไม่จำเป็นต้องให้เหตุผลนะครับอลองคิดตามไหมครับ ว่าเออถ้าเราเจอข้อนี้นะถ้าเราเจอข้อนี้ในห้องสอบเราจะตอบยังไงดีเราจะตอบอยังไงดีอาจะออาาจะลองใช้เทคนิคตอบสั้นตอบยาวแล้วก็ให้รายละเอียดดีไหมตอบสั้นตอบยาวแล้วให้ละเอียดอมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างในการตอบคำถามนี้นะครับ g y o u good at remembering numbers คุณจำตัวเลขเก่งไหม h uh, no I'm not actually my goal, actually actually I'm very bad at remembering numbers to be honest I can't even remember my dad's phone number okay no I'm not no I'm not ็นไหมครับความน่าสนใจนะครับนี่ไงเขาเขาเริ่มต้นในการตอบสั้นๆนี่เขาเริ่มต้นในการตอบสั้นๆตอนตอบสั้นๆใช่ไหมตอนตอบสั้นๆเอา verb ที่เขาใช้ถามมาใส่ในคำตอบนะครับตอนตอบสั้นๆนะ เอา verb ที่เขาเอาเอที่เขาใช้อะนะใช้ในคำถามเขาว่ามาใส่ในคำตอบของเราใช่ไหม R คือ verb to be เพราะฉะนั้นตอนตอบสั้นใช้ verb to be ไป No I'm not No I'm not. No, not ใช่ไหมเสร็จปุ๊บตามด้วยการตอบยาว Actually จริงๆแล้ว I'm very bad at remembering numbers I'm very bad ใส่ความศึกเข้าไปที่ very bad เพราะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมจำเลขไม่เก่งเลย ผมจำเลขไม่เก่งเลยเพราะฉันใส่ความรู้สึกนะใส่อารมณ์เข้าไปที่คำว่า very bad I'm very bad ใช I'm very bad at remembering numbers ผมจำตัวเลขได้แย่มากๆเลยผมจำตัวเลขไม่เก่งมากไม่เก่งเลยใช่ไหมเนี่ยคือการตอบยาวอันนี้เราให้รายละเอียดตรงนี้คือตัว details คือตัว details to be honest to be honest อันนี้ก็น่าสนใจนะ ใช่ไหมฝรั่งพูดบ่อยมาก to be honest พูดตรงๆนะใช่ไหมฝรั่งพูดบ่อยั้น to be honest พูดตรงๆนะ I can't even remember my dad's phone number ใช่ไหมฉันจำไม่ได้ <laughs> ฉันจำฉันจำเบอร์โทรศัพท์ของพ่อไม่ได้โดยสัาไปนะครับ even แปลว่าด้วยสําไปฉันจำเบอร์โทรศัพท์ของพ่อไม่ได้ด้วยสัมไปนี่คือ details ใช่ไหม to be honest I can't even remember my dad's phone number okay Uh, you can lie นะครับ You can lie จริงๆเนี่ยตอนเราคิด details นะครับเราสามารถโกหกได้นะถ้าเราคิดทันถ้าเราคิดทันใช่ปะ่ะเราจะโกหกได้คือจริงๆในะความเป็นจริงเราจะจำาจะจ,ำาจะจำเบอร์พ่อเราได้อะใช่ปะ่ะแต่เราก็เมคขึ้นมาไงสร้างเลืองขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่ไงขนาดเบอร์พ่อยังจำไม่ได้เลยใช่ไหมเป็นการสนับสนุนว่าเฮ้ยผมจำเลขไม่เก่งเลย To be honest I can't even remember my dad's phone number โอเคเพราะฉันลองลองฝึก elaborate ดูนะลองฝึก elaborate ดูนะเพราะฉันคือพูดง่ายๆนะครับตอนตอบ part one เนี่ยคืออย่าตอบสั้นไปนะครับอย่าตอบสั้นไปจริงๆควรจะบอกตั้งแต่ตอนแรกเอาสัก3-4ประโยคอ่ากำลังดีนะครับตอนตอบนะเอาสัก3-4ประโยคนะครับสัก3-4ประโยคโอเค q u e t มสา e โอเคคำถคุณต้นได้ดูอีกแล้วแสดงว่าเป็น yes no question โอเคนะครับอีกไอาจจะถามอาจจะถามว่า do you like to eat sweets do you like to eat sweets คุณชอบกินคุณชอบกินของหวานหรือเปล่า do you like to eat sweets ใช่ไหมคุณชอบกินของหวานหรือเปล่านะครับเป็น yes no question ถ้า,ถาชอบ yes ถ้าไม่ชอบ no มาดูการตอบนะครับ yes a lot แล้วก็จบแค่นี้เลย Yes a lot ก็ก็ชอบชอบมากชอบมากชอบมากใช่ชอบมากโอเค okay. Very bad ใช่ไหมตอบแบบนี้มันสั้นไป Too short โอเค Too short You need to elaborate You need to give details โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนลองคิดตามนะถ้าเจอคำถามนี้ในห้องสอบถ้า e x a m i n e r ถามคุณว่า Hey Do you like to eat sweets คุณชอบกินของหวานหรือเปล่าเราจะตอบอยังไง ให้มันไม่สั้นเกินไปนะครับอลองคิดตามดูนะลองคิดตามดูนะตอนนี้เลยนะครับผม Do you like to eat sweets คุณชอบกินของหวานไหมสมมติเราบอกว่าเราชอบกินเราจะให้รายละเอียดประมาณไหนดีคุณอาจจะยกตัวอย่างของของหวานที่คุณชอบไงใช่ไหมน,นี่ก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้ในการ elaborate ในการให้ให้รายละเอียดใช่ไหมชอบครับชอบชอบกินของหวานมากครับโดยเฉพาะ ของหวานนั้นของหวานนี้ลองยกตัวอย่างดูเนี่ยมันก็จะเป็นการให้รายละเอียดนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูตัวอย่างคําตอบไหมที่มันดีกว่าแบบไม่แกีะดีกว่า yes a lot ก็จบใช่ไหม do you like to eat sweets คุณชอบกินของหวานไหม absolutely absolutely I'm a big fan of sweets I always make chocolate cakes at home okay absolutely I'm a big fan of sweets I always make chocolate cakes at home นะครับมาดูวิธีการตอบของเขานะครับ,นะค,รบความน่าสนใจนะ absolutely โอ a ค absolutely เขาใช้ absolutely แทน yes ใช,ใช่ไหมแทนที่พูดว <Yes. S 2> ่า yes เขาก็ใช้ absolutely absolutely, absolutely. คือชอบสุดๆเลย<บ> absolutely absolutely ชอบสุดๆเลยนะครับนี่คือความน่าสนใจแรกนะความน่าสนใจที่สองนะครับดูการใช้ I'm a big fan of ดูคำนั้งตจาดตรงนี้นะครับเขาใช้แทน I like I love ใช่ไหมแทนที่พูดว่า I like ตอ like I love dot, 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 dot. ก็ลองพูดว่า I'm a big fan of แล้วเวลาพูดนะครับเชื่อมเสียงให้ฟังด้วยนะเอาเสียง fan กับเสียง of มาเชื่อมกันเป็น fan of fan of โอเคอย่าพูด fan of ให้พูด fan of เ okay. พราะฉะนั้นเอาเสียง fan กับเสียง of เพราะฉะนั้น I'm a big fan of ใช่ไหม I'm a big fan of I'm a big fan of sweets I'm a big fan of sweets เนะี่ยพูดแบบนี้นะครับเราจะฟังดูธรรมชาติเนะี่ยผมเนี่ยเป็นแฟนตัวยงเลยผมเป็นแฟนตัวยงผมเป็นแฟนของหวานตัวยงเลยโอเค I always make chocolate cakes at home I always make chocolate cakes ทุกคนนี่งไง chocolate cakes ถูกไหมล่ะถือเป็นตัวอย่าง ของของหวานใช่ไหมถือเป็นตัวอย่างของของหวาน I always make chocolate cakes at home ฉันเนี่ยมักจะทำเค้กช,ช็อกโกแลตที่บ้านนี่ไงคือคุณต้องชอบมากเลยนะถึงขั้นทำเองที่บ้านแสดงว่าคุณต้องชอบเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นการพูดที่ดีนะเป็นการพูดที่ดีโอเคงั้นก็อาจจะยกตัวอย่างของหวานที่คุณชอบก็ได้เออ่มันไม่จำเป็นต้องเป็นใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องเป็นช็อกโกแลตเค้กใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเป็นช็อกโกแลตเค้ก คุณอาจจะพูดว่า like, I always make Thai desserts โอ a ค I always make Thai desserts at home ก็ได้ใช่ไหม I always I always make Thai desserts at home ฉันมักจะทำของหวานไทยที่บ้านอาพูดแบบนี้ก็ได้คหรื okay, อาจจะบอกว่า I always I always eat Thai desserts after dinner โอเค I always eat Thai desserts after dinner ก็ได้ฉันมักจะกิน ของหวานไทยนะขนมไทยหลังจากกินข้าวเย็นก็ได้นี่คือการ elaborate คือมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าเวลาคุณ elaborate หรือหรือให้รายละเอียดมันจะต้องพูดเป็นในทิศทางไหนแล้วแต่คุณเลยขอให้มันยังอยู่ในประเด็นนะครับขอให้มันยังอยู่ในประเด็นโอเคใช่ไหมอย่างอันเนี้ยอ่ะอย่างเน,นี้ยถ้าคุณแบบใช้ because มันจะยากไปไหมสมมติอ่ะเขาถาม do you like to eat sweets แล้วคุณตอบว่า yes แล้วก็ because เนี่ยคนไทยชอบชอบพูด because ตลอดเลยเวลาสอบข้อสอบแบบเนี้ยมันจะพูดยากไหมใช่ไหมมันจะพูดยากไหมคุณชอบกินของหวานไหมชอบเพราะใช่ไหมชอบเพราะแล้วเราก็ต้องมานั่งนึกทํำไมเราชอบกินของหวานเราก็ต้องมานั่งนึกอันนี้มันจะนึกยากไงบางทีการนึกเหตุผลมันนึกยากนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องพูด because หรอกนะครับไม่ต้องพูด because หรอกนะครับอะไป โอเคคำถามโฟร o โอเคคำถามที่สี่นะครับขึ้นต้นด้วย when แบบนี้มันไม่ใช่ yes no question ละเพราะฉันห้ามตอบห้ามตอบ yes ห้ามตอบ no ตัดขาดโอเคใช่ไหมขึ้นต้นด้วย when ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย verb ไม่ใช่ yes no question ห้ามตอบ yes ห้ามตอบ no โอเคโอเค นะครับ examiner จะถามว่า when was the last time you bought a pen or pencil when was the last time you bought a pen or a pencil, a pen or a pencil ครั้งสุดท้ายที่คุณซื้อปากกาหรือดินสอคือเมื่อไหร่ใช่ไหม when was the last time you bought a pen or a pencil นะครับถ้าคุณตอบสั้นๆแค่นี้ last year last year that's too short สั้นไปใช่ไหมไม่มีการให้รายละเอียดไม่มีการ elaborate คะแนนไม่ดีแน่แนใช่ไหมคะแนนไม่ดีแน่แน่ะคราวนี้ นะครับนักเรียนท,ที่ที่อยู่ที่บ้านลองคิดตามเลยลองคิดตามเลยถ้าฝรั่งใช่ไหมถ้าฝรั่งหรือถ้าอ,อ,อิงแซมแมเนอร์ถามคําถามนี้คุณซื้อปากกาหรือจินสอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จะตอบเขายังไงดีจะตอบเขายังไงดีแน่นอนคุณอาจจะต้องไม่ใช่อาจจะต้องหรอกคุณต้องคุณต้องขึ้นต้นด้วยด้วยเวลาใช่ปะ่ะด้วยเวลาอยู่แล้วใช่ไหมปีที่แล้ว last year สัปดาห์ที่แล้ว last week เมื่อวาน yesterday คุณต้องขึ้นต้นด้วยว่าแต่ว่าคุณจะให้รายละเอียดอย่างไรใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ต้องจะต้องแบบพูดให้ได้ต้องคิดให้ได้นะครับอลองคิดตามลองคิดตามครั้สุดท้ายที่คุณซื้อประกันหรือสอัซื้อเมื่อไหร่ซื้อเมื่อไหร่บอกกอนซื้อเมื่อไหร่แล้วลองนะแล้วลองฝึกให้รายละเอียดเราฝึกให้รายละเอียดนะครับโอเคไหมเป็นยังไงพอคิดออกไหมครับ ว่าจะต้องพูดประมาณไหนดีนะครับไม่ต้องพูดอะไรที่มันยากนะพูดง่ายๆนะครับพูดง่ายๆให้นึกซะว่าให้นึกซะว่าเรากําลังพูดกับเพื่อนอยู่อ่ะได้ไหมให้นึกซะว่าเรากําลังพูดกับเพื่อนอยู่นะครับไม่อยากให้คิดว่าเรากําลังพูดกับคนที่กําลังให้คะแนนเราอยู่สมมติเพื่อนเดินมาถามว่าเฮ้ยแกซื้อปากากาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะถ้าเพื่อนถามเราแบบเนี้ยเราจะตอบอยังไงก็ให้ตอบแบบนั้นแหละอืมเพราะนี่คือ small talk ใช่ไหมนี่คือการพูดขำๆพูดง่ายๆสบายๆายนะครับอย่าไปจริงจังกับมันมากขออย่างเดียวต้องมีการให,ให้รายละเอียดเรามาดูตัวอย่างการตอบคําถามนี้ไหมครับมาดูตัวอย่างการตอบคาถามนี้ so when was the last time you bought a pen or a pencil คุณซื้อปากกาหรือดินสอครัสุดท้ายเมื่อไหร่เห็นไหมครับไม่มี yes no ใช่ไหมไม่มี yes no i think last year i don't really use a pen or a pencil anymore i do all my work on the computer โอเคอีกรอบนะครับ I think last year I don't really use a pen or a pencil anymore I do all my work on the computer แบบนี้ดีกว่าเยอะดีกว่าตอบ last year เฉยๆเยอะเลยใช่ปะนะ I think last year ผมคิดว่าก็ก็ปีที่แล้วแหละใช่ไหมจริงนะใครจะไปจำใครจะไปจำเ,เวลาแบบเป๊ะๆได้เพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะขึ้นต้นด้วย I think ก็ก็คิดว่าไง ก็คิดว่าคงปีที่แล้วแหละใช่ไหม I think last year I don't really use a pen or a pencil anymore เนี่ยก็ให้รายละเอียดไปว่าเฮ้ยก็ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ปากกาหรือดินสอแล้วใช่ไหมไม่ได้ใช้ปากกาหรือดินสอแล้ว I don't really use a pen or a pencil anymore นะครับ I do all my work on the computer ใช่ไหม I do all my work on the computer ฉันทำงานทั้งหมดบนคอมนี่ นี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ค่อยใช้ปากการหรือดินสอเพราะทำงานทั้งหมดบนของ I do all my work on the computer โอเค work กับ on อ่าทุกคนฝึกพูดตอนนี้เลยเอาเสียง work กับเสียง on มาเชื่อมกัน work ก่อน work ก่อนนะครับอย่าพูด work on เราฝึกเชื่อมเสียง work ก่อน work ก่อน so I do all my work on the computer ได้ยินไหมครับ I do all my work on the computer work ก่อน work ก่อน work ก่อน Work on the computer โอเคดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมีการให้รายละเอียดนะครับเห็นไหมไม่ต้องใช้ภาษายากๆไม่ต้องใช้คำพูดยากๆเพราะว่านี่คือสมอ l t a l กพูดไปเลยขำๆง่ายๆนะครับโอเค n u u b e r ร์ไฟโอเคน n นะครับที่เตรียมมาให้ทุกคนนะครับพร้อมไหมครับ What kind of food do you like? What kind of food do you like? ขึ้นตอนด้วย what แบบนี้ห้ามตอบ yes ห้ามตอบ no What kind of food do you like? นะครับเขาถามว่าคุณชอบกินอาหารประเภทไหนนะครับอาจจะตอบเป็นสัญชาติก็ได้นะอาหารสัญชาตินั้นอาหารสัญชาตินี้นะครับมาดูการตอบดีกว่า Mexican food very delicious คือในความเป็นจริงอะในชีวิตจ,จริงอะคุณตอบแบบนี้ได้นะคุณตอบดีได้นะแต่ในการทำข้อสอบตอบแบบนี้ มันอาจจะ too short right มันจ,จะสั้นไปใช่ไหมมันจ,จะสั้นไปคือคือต้องเข้าใจนิดนึงว่า examiner เขาไม่รู้หรอกว่าคุณพูดพูดเก่งขนาดไหนเพราะฉะนั้นคุณต้องอวดคุณต้อง show off โอเค so try to show off your speaking skills โดยการให้มันแบบพูดให้มันแบบยาวขึ้นหน่อยอะใช่ไหมถ้าคุณพูดแค่ Mexican food very delicious อ๋อก็ชอบกินอาหารเม็กซิกันนะอร่อยมากนะในชีวิตจริงได้แต่ในข้อสอบไม่ได้นะครับโอเค ผู้ชมทางบ้านนะครับนักเรียนทางบ้านนะครับฝรั่งถามคุณครับ what kind of food do you like what kind of food do you like คุณจะตอบอยังไงคิดตอนนี้เลยคิดตอนนี้เลย what kind of food do you like คุณจะตอบอยังไงนะครับอาจจะเอาคล้ายๆแบบเขาอะ่ะคล้ายๆแบบเขาอะ่ะก็คือขึ้นต้นด้วยสัญชาติก่อนแต่ให้รายละเอียดที่มันเยอะกว่าน,นี้หน่อยไม่ใช่แค่แบบอ๋อ,อก,ก็ชอบอาหารจีนนะอร่อยมากนะอ๋อ,อก,ก็ชอบอาหารญี่ปุ่นนะอร่อยมากนะใช่ไหมอยากได้รายละเอียด จะพูดยังไงดีจะพูดยังไงดีนะครับอลองคิดตามลองคิดตาม,อ,มอาอจจะเริ่มต้นด้วยสัญชาติใช่ไหมสัญชาติของอาหารนะอาารชอบนะอาหารสัญชาตินั้นอาหารสัญชาตินี้เสร็จปุ๊บอาจจะพูดถึง my favorite dish ก็ได้ ถูกไหม my favorite dish is เนี่ยใช่ไหมอาหารจานโปรดคืออะไรใช่ไหมอาจจะบอกว่าโอเคชอบอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมชอบอาหารญี่ปุ่นอาหารจานโปรดซึ่งจะต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นด้วยนะอาหารจานโปรดของฉันคือแบบนี้ก็ถือเป็นการให้รายละเอียดโอเคอาหารจานโปรดนะครับ my favorite dish โอเค my favorite dish ระวังนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือคำว่า Men u โอเคเมนูกับดิชไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเมนู <Menu S 1> คืออะไรส่วนดิชคืออะไรโอเคเมนู okay. <Menu S 2> คือรายการอาหารใช่ไหมมันคือรายการอาหารส่วนดิชเนี่ยคือตัวอาหารนะคือตัวอาหารนะนะสิ่งที่คุณกินได้คืออะไรครับอ่ะสิ่งที่คุณกินสิ่งที่คุณกินได้คืออะไรคุณกินเมนูหรือคุณกินดิชแน่นอนครับคุณกินดิช คุณกินเมนูไม่ได้นะเมนู menu มันสมมติเมนูมาเป็นกระดาษสมมติเมนูมาเป็นกระดาษมาเป็นหนังสือคุณกินกระดาษเหรอคุณกินหนังสือเหรอเพราะฉะนั้นคุณห้ามพูดว่า my favorite menu is พูดไม่ได้ต้องพูดว่า my favorite dish is ใช่ไหม my favorite dish is โอเคโอเคมาดูตัวอย่างการตอบที่มีการให้รายละเอียดดีกว่า What kind of food do you like What kind of food do you like คุณชอบอาหารประเภทไหน definitely Mexican food I really really like tacos I always eat them with spicy salsa okay one more time definitely Mexican food I really really like tacos I always eat them with spicy salsa แบบนี้ดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับมาดูวิธีการตอบของเขาไหมเผื่อเราจะทําตามนะเผื่อเราจะทําตามดูการใช้คําว่า definitely ดูการใช้คําว่า definitely โอเค definitely Mexican food ใช่ไหม definitely Mexican food คุณชอบกินอาหารแนวไหนประเภทไหนอ๋อ Mexican food แน่นอนใช่ไหม definitely, definitely คือแน่นอนใช่ไหมนะครับ Mexican food แน่นอนคือใส่เข้าไปอะ <laughs> เพื่อเป็นการย้ำว่าชอบมากชอบมากนะครับตรงนี้น่าสนใจไหมดูการพูด really สองครั้ง I really really like tacos คืออยากจะบอกว่า ชอบทาโกมากมากๆมากม,ากมากะเพราะฉันคุณสามารถพูด really ความจริงจะพูดกี่ครั้งก็ได้นะ I really really really, really สามครั้งใช่ไหม I really 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 like tacos ก็ได้อะในภาษาพูดมันทำได้นะครับอย่าไปใช้ใน IELTS writing the card แบบนี้นะไม่ได้นะแต่แต่ภาษาพูดพูดไปเลย I really really like tacos โอเคนะครับนี่ไง,ไงความน่าสนใจนอกจากใช้ really สองครั้งแล้วใช่ไหม tacos นี่ไง มันเป็นการยกตัวอย่างอ่ะใช่ป่ะมันเป็นการยกตัวอย่างอาหารเม็กซิกันมันไม่ได้มีแต่ทาโก้อย่างเดียวอ่ะมันมีตั้งหลายอย่างมันมีมันมีเคสเดียมันมีนาชโชหรืออะไรอย่างเง,งี้ยคุณก็ยกตัวอย่างมาสิว่าสำหรับอ,อาหารเม็กซิกันฟู้ดอะคุณชอบกินอะไรเช่นคุณชอบกินทาโก้คุณก็พูดไป really, really like ใช่ไหมคุณก็คุณก็พูดไป I really really like tacos ใช่ไหมแล้วคุณอาจจะให้รายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับทาโก้เนี่ย I always eat them with spicy s a u c e ฉันมักจะกินมันมัน นะครับฉันมักจะกินมันมันก็คือทากเกิล uh, ใช่ไหมมันก็คือทา c o ก Sorry รี่อุ๊บส์อุ๊บส์อุ๊บส์เนี่ยฉันมักจะกินพวกมันกับซอสเผ็ดๆใช่ไหมส p i ซี s ซ l s a ่คือซอสแบบเผ็ดๆเนี่ยก็ให้รายละเอียดไปแบบนี้นะใช่ไหมครับสมมุติคุณบอกว่าคุณชอบอาหารไทยคุณก็เอาแพทเทิร์นนี้ไปใช้ได้นะคุณก็พูดว่า definitely Thai food I really really like ต้มยำ โอเคพูดได้นะ I really really like ต้ยมยำผมชอบต้ยมยำมามากเลยคราวนี้ต้ยมยำเนี่ยมันเป็นชื่อเฉพาะใช่ปะมันเป็นชื่อเฉพาะฝรั่งอาจจะไม่รู้จักว่าต้ยมยำคืออะไรอธิบายได้นี่ไงอธิบายได้อย่างน้อยเราก็จะได้เพิ่มอีกสักประโยคหนึ่งถูกไหมต้มยำ is spicy soup ถูกไหมต้มยำ is spicy soup พูดง่ายๆใช่ไหม What kind of food do you like? Definitely Thai food I really really like ต้ยมยำต้ยมยำ is spicy soup and we always eat ต้ยมยำ with prawn อะไรก็ว่าไปใช่ไหมเรามันจะกินต้ยมยำกับกุ้งกับนั่นกับนี่เนี่ยคือการให้รายละเอียดนะครับนี่คือการให้รายละเอียดลองเป็นอาหารญี่ปุ่นไหม What kind of food do you like Definitely Japanese food I really really like sushi Sushi okay อ่ะน่าสนใจน่าสนใจทุกคนครับ <laughs> ลองพูดซูชิ แบบเจ้าของภาษาไม่ใช่แบบเจ้าของภาษาที่แบบคนอังกฤษหรืคนอเมริกันไหมโอเคใช่ไหมคนอังกฤษคนอเมริ <laughs> <Okay. S 1> มกันเนี่ยเขาจะขึ้นเสียงสูงที่พยางค์แรกลงเสียงต่ําที่พยางค์ที่สองสุชิซูชิซูชิใช่ไหมคนญี่ปุ่นพูดยังไงอ่ะอันนี้ไม่รู้ครับผมนะครับถ้ารู้ช่วยบอกด้วยใช่ไหมซูชิซูชิโอเคเอาใหม่นะ What kind of food do you like definitely Japanese food I really really like sushi okay I go to Japanese restaurants three times a month เนี่ยให้รายละเอียดให้รายละเอียดเข้าไป I go to Japanese restaurants three times a month ถูกไหม I eat at Japanese restaurants three times a month ฉันกินฉันกินข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสามครั้งต่อตอนหนึ่งเดือนเนี่ยเพื่อมีการต่อ,อย้ำว่าชอบจริงๆชอบมากๆนะครับโอเค Let's keep going, okay, let's keep going. Question six. Okay. s okay, คำถามที่6มา Do, okay, นะครับอันนี้เป็น yes no question เพราะฉะนั้นคุณจะต้องตอบไม่ yes ก็ no. Do you use public transport? Do you use public transport? คุณใช้รถสาธารณะไหมตอบแค่นี้ yes. Sometimes ก็ใช้ บางครั้งนะก็ใช้บางครั้ง no this is too short ใช่ไหมคือต่อให้คุณผู้าษาอังกฤษเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณตอบแค่เนี้ย examiner เ,เ,เขาไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าจริงๆคุณเก่งหรือเปล่าคือจริงๆคุณอาจจะเก่งก็ได้แต่คุณตอบแค่เนี้ยเขาไม่มีทางรู้ได้ตัวเองหรอกเพราะฉะนั้นค,คุณต้องคุณต้องอวดใช่ไหม you have to show off your speaking skills คุณต้องอวดทักษะในการพูดของคุณนะครับเพราะฉะนั้นให้รายละเอียดอะที่บ้านที่บ้าน ลองคิดตามตอนนี้เลยถ้าฝรั่งอยู่ดีๆเดินมาถามเราว่า hey do you use public transport do you use public transport คุณใช้รถสาธารณะหรือเปล่าจะตอบยังไงดีครับาจะตอบยังไงดีนะครับขึ้นต้นด้วย yes หรือ no ไปก่อนแล้วลองฝึกให้รายละเอียดใช่ไหมต้นด้วย yes หรือ no ไปก่อนแล้วลองฝึกให้รายละเอียดลองตอบสัก3-4ประโยคใช่ไหมเราตอบสัก3-4ประโยคโอเคพอคิดได้ไหมครับ ตอคิดได้ไหมครับวิธีการง่ายๆนะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกทิปหนึ่งเลยนะครับผมที่อยากจะอยากจะฝากไว้นะครับก็เวลาให้เวลาให้ใหรายละเอียด try to give examples ใช่ไหม try to give examples พยายามยกตัวอย่างการยกตัวอย่างเนี่ยถือเป็นการให้รายละเอียดที่ดี พูดถึงรถสาธารณะพูดถึงรถสาธารณะตอนคุณให้รายละเอียดคุณก็อาจจะพูดถึงรถเมย์ไงใช่ไหมรถเมย์รถไฟใช่ไหมรถเมย์รถไฟเนี่ยเป็นเป็นพับิทรานสปอร์ตอยู่แล้วเนี่ยนี่คือการให้นี่คือการให้รายละเอียดโดยการยกตัวอย่างวิธีนี้ดีโอเค so try to give examples when you elaborate when you give details นะครับทุกคนคิดทันไหม ถ้าเจอคำถามนี้จะตอบอย่างไรคุณใช้รถสาธารณะหรือเปล่าโดยปกติเนี่ยคุณใช้รถสาธารณะหรือเปล่าโอเคพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับมาดูตัวอย่างการตอบที่มีการ elaborate โอเค so the question is do you use public transport ปกติคุณใช้รถสาธารณะหรือเปล่า well it depends if I need to go to the city center I will use the Skytrain it's much faster than driving I love it one more time อีกครั้งหนึ่งนะ well it i depends. If I need to go to the city center, I will use the Skytrain. It's much faster than driving. I love it. Okay มาดูนะครับความน่าสนใจของคำตอบนี้เขาขึ้นต้นด้วย well well okay well เนี่ยฟังดูฟังดูธรรมชาติมากฝรั่งพูด well ตลอดเวลา well 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 It depends ใช่ไ well It depends It depends It depends เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเราเราอาจจะไม่อยากจะตอบ yes แล้วก็ไม่อยากจะตอบ no อะลองใช้ it depends ใช่ไหมบางทีเราก็ไม่อยากจะตอบ yes หรือไม่อยากจะตอบ no คือมันเป็น yes no question ใช่แต่บางทีเรา yes ไม่ได้ no ไม่ได้อะเราก็ใช้ well it depends it depends แปลว่าก็แล้วแต่ใช่ไหมบางทีมัน yes ไม่ได้บางทีมัน no ไม่ได้ก็พูดไปแล้วแต่ it depends it depends okay it depends นะครับนี่ไง ใช่ไหมก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรล่ะแล้วแต่อะไรล่ะอธิบายต่อใช่ไหมแล้วแต่นะแล้วแต่สถานการณ์แล้วแล้วแต่สถานการณ์อ่ะสถานการณ์ไหนจะใช้รถสาธารณะใช่ไหมสถานการณ์ไหนจะใช้รถสาธารณะสถานการณ์ไหนจะไม่ใช้รถสาธารอธิบายไปสิครับ if เนี่ยเป็นคาที่เป็นคำที่ดีมากๆ if โอเคนะครับผม ชอบนะครับชอบนะครับก็ใช้บ่อยๆในห้องสอบนะไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรลองนึกถึง if มันอาจจะทำให้คุณพูดได้ก็ได้เว้ย if ใช่ไหม if I need to go to the city center ถ้าผมมีความจำเป็นต้องเข้าไปใจกลางเมือง I will use the Skytrain ผมจะใช้ Skytrain ใช่ไหมผมจะใช้ Skytrain ผมจะใช้รถไฟรถไฟที่มันอยู่บนฟ้า <laughs> Skytrain ใช่ไหมแล้วคุณก็อธิบายต่อ it's much faster than driving ่มันเร็วนะมันเร็วกว่านะครับมันเร็วกว่าการขับรถเยอะเลยแล้วดูสิครับดูการทิ้งท้ายครับ I love it okay I love it นะครับนี่น่าสนใจไหมทิ้งท้ายโดยการให้ comment okay ทิ้งท้ายโดยการให้ comment ได้นะใช่ไหมนี่อ้ปสูบสบอ้ปสูบสบ โอเคทิ้งท้ายด้วยการให้คอมเมนต์นะครับว่าเออชอบอะไรครับชอบอะไรครับอ,อขอโทษครับว่าชอบสกายเทรนมากๆเลยเนี่ยถือเป็นคอมเมนต์นะครับถือเป็นคอมเมนต์ใช่ไหม I love it ใช่ไหม I love it ชอบมากๆเลยนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นก็อลองฝึกพูดดูลองฝึกพูดดูนะครับอย่างที่บอกเนาะลองพยายามยกตัวอย่างใช่ไหมลองพยายามยกตัวอย่าง นะครับ Skytrain ใช่ไหม The Skytrain ก็ถือเป็นตัวอย่างของอะไรของ Public Transport โอเคของ Public Transport นะครับ <L un ters> ขอกลับไปพูดถึง if okay. ขอกลับไปถึง if รู้หรือไม่นะครับรู้หรือไม่ถ้าประโยคเรามีคำว่า if ประโยคเราจะเป็น complex sentence โ okay. อเคถ้าประโยคเรามีคำว่า if ประโยคเราจะเป็น c o m p l e x s e n t e n n e e x a m i n e r มองหาอยู่นะทุกคน Examiner คอยฟังเราอยู่นะว่าเราใช้ complex sentence หรือเปล่านะครับถ้าเราใช้ complex sentence จะทำให้คะแนนไวยากรณ์ดีนะครับจะทำให้คะแนนไวยากรณ์ดีอย่าลืมว่าคะแนนไวยากรณ์มีค่าถึง25%มีนะค่าถึงเซนสนส่ของคะแนนรวมนะครับของคะแนนรวมเพราะฉะนั้นนะครับทิปนะครับจริงๆเขียนให้แล้วแต่อยากเขียนอีก try to use complex sentences โอเค try to use complex sentences นะครับคราวนี้เราก็จะต้องเรียนแหละว่า่ะ complex sentence มันหน้าตาเป็นยังไงบ้างมันไม่ใช่แค่ if ตัวเดียวนะไม่ใช่แค่ if ตัวเดียวนะที่จะทำให้ประโยชนเป็น complex sentence มันยังมีมันยังมีตัวอื่นอีกนะครับมันยังมีตัวอื่นอีกโอเคนะครับขอพูดถึง complex sentence ด้วยความเร็วสูงนะครับ ขอพูดถึงคอมเพล็กซ์เซน c e นด้วยความเร็วสูงนะครับโอ okay. เคอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยง่ายๆเลยนะครับถ้าประโยคของคุณมี conjunction โอเคมี conjunction ที่ไม่ใช่ Fan b o y สโอเคมี conjunction ที่ไม่ใช่ Fan b o y สต้องไม่ใช่แฟนบอยส์นะ โอเคแฟนบอยส์ okay. ได้แก่อะไรครับแฟนบอยส์ได้แก่อะไรครับโอเคอาจจะต้องวงเล็บตรงนี้ไว้เนาะแฟนบอยส์ได้แก่ for and nor but or yet and so โอเคอีกรอบนะครับถ้าประโยคคุณมี conjunction ที่ไม่ใช่แฟนบอยส์ นะครับประโยคคุณจะเป็น complex sentence โ okay. อเคประโยคคุณจะเป็น complex sentence นะครับเช่น if นะครับเช่น if ถูกไหม if ถือเป็น conjunction ที่ไม่ใช่ fanboys ใช่ไหม if เป็นเป็น conjunction แล้วก็ไม่ได้เป็นหนึ่งใน fanboys เพราะฉะนั้นถ้าประโยคคุณมีคำว่า if ประโยคคุณก็จะเป็น complex sentence โ okay. อเค เช่นอย่างเมื่อกี้นะครับ if I if I need to go to the city center I will use the Skytrain เนี่ย if I need to go to the city center I will use the Skytrain okay when นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหม when ก็เป็น conjunction อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ fanboys ถ้าคุณพูดคำว่า when ประโยคคุณก็จะเป็น complex sentence okay when I got home I watched TV Okay. when I got home I watched TV นี่ไงมี when ใช่ไหมมี when เมื่อนะครับเมื่อฉันถึงบ้านฉันก็ดูทีวีใช่ไหม watched ออกเสียงอีดีได้นะ watched 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 when I got home I watched TV o อ a y อาจเสนออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมครับ เสนอตัวหนึ่งไหมครับ while แปลว่าในขณะที่ while แปลว่าในขณะที่ okay so while some cities are big comma others are small alright so while some cities are big others are small นะครับ while นะครับ เป็น conjunction ที่ไม่ใช่ fanboys ถ้าคุณพูดประโยคนี้ประโยคก็จะเป็น complex sentence ใช่ไหมลองแปลไหมในขณะที่นะครับไว้เพราะว่าในขณะที่ในขณะที่เมืองบางเมืองเนี่ยมันใหญ่นะก็มีเมืองอื่นๆที่เล็กโอ okay. เคเพราะฉะนั้นนะครับนยกตัวอย่างแค่นี้นะยกตัวอย่างแค่นี้นะครับ complex sentences โอเคจะทำให้คะแนน grammar ดีนะครับจะทำให้คะแนน grammar ดี ซึ่งคะแนน grammar มีค่าถึง25%ของคะแนนรวมนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องไปฝึกพูดนะฝึกใช้ if ฝึกใช้ when ฝึกใช้ while นะครับผมจะได้อาจจะได้พอพอใช้ complex sentence กันเป็นนะครับโอเควันนี้ถือเป็นนะครับวันนี้ถือเป็น i o s p e a k i n g part 1นะครับ part 1คือการพูดเล่นๆการพูดขำๆม,ม,มันคือ small talk ใช่ไหมมันคือ small talk นะครับให้จินตนาการว่าคุณไม่ได้กําลังคุยกับ examiner อยู่อะ่ะให้จินตนาการว่าคุณกําลังคุยกับเพื่อนอยู่นะครับโอเคซึ่งสิ่งที่อยากจะเน้นวันนี้ก็คืออย่าตอบสั้นไปนะครับอย่าตอบสั้นไปคุณต้องฝึก elaborate ถูกปะคุณต้องฝึก elaborate elaborate แปลว่าให้รายละเอียดใช่ไหมให้รายละเอียดนะครับซึ่งเสนอไปแล้ววิธีหนึ่งในการให้รายละเอียดก็คืออาจจะ ยกตัวอย่างโอเค give examples ใช่ give examples ก็ถือเป็นการให้รายละเอียดที่ดีวิธีหนึ่งนะครับผมโอเคเช่น okay. จะอยู่รายกาถ้าคุณตอบ no อย่างเดียวคะคุณไม่ดีแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการตอบแบบให้รายละเอียดนะครับทิปที่เสนอไปนะครับสข้อนะครับตอบสั้นนะครับสำหรับ yes no question นะนะตอบสั้นตอบยาวนะครับแล้วก็ให้รายละเอียด อตอบสั้นตอบอยาวแล้วก็ให้รายละเอียดน,นะครับลองดูเลยถ้าเจอ yes no question ลองใช้วิธีนี้ดูอาจจะช่วยได้โอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าถ้าอยากได้คะแนนวยากรณ์ดีลองพยายามใช้ complex sentence ลองใช้ complex sentence เพราะนี่คือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ examiner มองหาอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่ examiner มองหาอยู่นะครับที่บอกนะ การสอบ IELTS เนี่ยคุณเก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอคุณต้องดูด้วยว่าตัวข้อสอบต้องการอะไรจากคุณคุณต้องดูว่า examiner อยากได้ยินอะไรจากคุณนะครับก็เนื้อหาของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถดูรายการย้อนหลังได้นะครับนะครับที่ลิงก์ข้างล่างดังต่อไปนี้นะครับก็หวังว่าคลาสนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ขอ uh